เบรกเกอร์เอาใจคอกีฬาสินค้าเอ็กซ์ตรีมนะคุณผู้ชมคนที่แบบมักจะไปเล่นกีฬาแอดเวนเจอร์ต่างๆแล้วปรากฏว่ารองเท้าเสียหายได้ง่ายเพราะอะไรเขาเปิดตัวเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะรองเท้ากล่องนึงเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด3ข้างกันไปเลยนะคะคือซ้ายขวาแน่นอนล่ะแต่อีกหนึ่งข้างเนี่ยเขาจะให้เลือกนะว่าจะเอาเป็นข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาคือเรียกได้ว่าตอบโจทย์แล้วก็แก้เพนพอยต์ของคนที่ชอบเล่นกีฬาได้ดีมากเลยนะคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่า เพราะเวลาปกติรองเท้าถ้าจะพังมันจะพังข้างเดียวที่เราใช้บ่อยๆแบบสุดๆที่เราต้องแบบอยู่ข้างๆแล้วต้องโดนสไลด์คือบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาไม่เหมือนกันเขาก็เลยมีไปทำวิจัยไปทำแบบสำรวจไม่ใช่วิจัยสิไปสอบถามโดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ว่าถ้าสมมุติเล่นกีฬาประเภทไหนเป็นอย่างไรปัญหาที่พบคืออะไรเพราะรองเท้าปกติถ้ามันพังไปข้างแล้วมันต้องทิ้งคู่ไงมันจะทิ้งข้างเดียวแล้วอีกข้างนึงไปซื้อมันไม่มีถูกปะใครจะขายรองเท้า3ข้างวันนี้เบรกเกอร์ทำแล้วมาดูกลยุทธ์ของเขากันดีกว่าถือว่าน่าสนใจหลังจากที่เป็นปัญหาของใครหลายคนกับรองเท้าพังข้างเดียวแต่คุณจะเลือกข้างที่3คุณต้องเลือกให้ถูกนะเพราะว่าถ้าคุณเลือกไม่ถูกก็แปลว่าคุณก็ต้องทิ้งทั้งคู่เหมือนกันจริงค่ะแหมเป็นไอเดียน่าสนใจทีเดียวนะคะทางฝั่งของคุณวิษณุวงศ์วีระนนท์ชัยรองกรรมการผู้จัดการบริษัท SCS Sportwear จำกัดเขาพูดถึงจุดเด่นของรองเท้ารุ่นล่าสุดค่ะ Breaker XSB Pro 2022บอกว่าน้ำหนักมันเบาค่ะเหมาะสมกับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเริ่มต้นราคาอยู่ที่790ไปจนถึงราคา 1,790 บาทค่ะแล้วก็มีรุ่นพิเศษนะคะนั่นก็คือ Breaker XSB Pro Limited Edition อันนี้แหละนะที่เป็นเซต3ข้างราคาอยู่ที่ประมาณ 2,400 บาทมี3ข้างโดย2ข้างแน่นอนรองเท้าปกติแต่อีก1ข้างที่คุณแอมมี่บอกไปจะเป็นรองเท้าสำรองให้เลือกได้ว่าจะรับซ้ายหรือว่าข้างขวาจำหน่ายแบบลิมิเต็ดด้วยนะคะ100เซตเท่านั้นจ้ะนะที่มาที่ไปคืออะไรคะบอกว่านักออกแบบรองเท้าค่ะไปศึกษาการใช้รองเท้าของนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดพบว่าคนที่เขาไปฝึกฝนสเก็ตบอร์ดอ่ะมักจะชำรุดข้างเดียวก่อนแล้วก็มันมีการปะหรือว่าซ่อมถูกป่ะรองเท้าบางทีที่จริงไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมหรอกรองเท้าที่แต่ก่อนอะตอนที่เป็นรองเท้านักเรียนเนี่ยป่ะมันจะชอบมีขาดตรงนิ้วก้อยอะรองเท้าผ้าใบอะเพนเห็นผู้ชายหลายคนจะเป็นอย่างนั้นแล้วบางทีมันก็แย่รูมันก็ออกมานิ้วมันโผล่ออกมาคือพอมันต้องปะต้องซ่อมบ่อยๆมันก็เปื่อยถูกไหมสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่นะพอไปเจอไปสอบถามแบบนี้มาก็เลยนี่แหละตัดสินใจขายรองเท้า3ข้างเพื่อสนับสนุนนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและผู้ที่สนใจใช้งานได้อย่างไม่สะดุดนะรองเท้ารุ่นพิเศษเซต3ข้างอ่านแล้วมันก็น่ารักดีกันเนาะ เปิดให้พรีออเดอร์ถึง23มกราคมนี้คุณผู้ชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นั่นเองค่ะ100เซตเท่านั้นนะคุณผู้ชม แต่ชอบคือฟังแล้วก็คงไม่ได้แบบโอ้โหเป็นเรื่องที่ว้าวมากแต่เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ที่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยการที่เขาจะออกผลิตภัณฑ์หรือออกอะไรตัวใหม่ๆออกมาเขาจะพยายามใช้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมของเขาพอเขาได้ข้อมูลความชื่นชอบของกลุ่มเขาแล้วเนี่ยเขาจะดูแล้วว่าเอ๊ะเขาจะทำอะไรที่มันจะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตได้เพราะว่าการใช้ Data การใช้ข้อมูลมาเป็นตัวสำคัญเพื่อที่จะวกกลับมาว่าเราจะออกอะไรดังนั้นพอถ้ามุดกลุ่มเป้าหมายชัดแล้วสิ่งที่เขาเป็นปัญหาลักเราไปแก้เขาเห็นว่ายังไงก็ขายได้สะท้อนให้เห็นเลยนะว่าศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคได้แบบถึงแก่นจริงๆค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอะคุณเห็นมันก็จะมีแบบก่อนที่จะขึ้นใช่ไหมมันต้องไถเอาเท้าข้างนึงอะไถพื้นไปก่อนอาจจะมีข้างนี้แหละที่แบบใช้งานหนักมากกว่าอีกข้างนึงเนาะก็จริงโอกาสเสื่อมก็อาจจะเกิดได้มากกว่าจริงๆอะนะจริงๆรองเท้าไม่มีใครก็เข้าขาย3ข้างเขาขายก็2ข้างวะคู่เดียวแต่พอมันพังมันต้องทิ้งคู่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการออก Limited Edition รองเท้า3ข้างนั่นเองค่ะไอเดียดีเลยนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ